สวัสดีครับวันนี้ก็จะพาไปนั่งรถไฟจากชลบุรีไปเที่ยวตลาดน้ำสี่ภาคพัทยานะครับในวันเสาร์ที่19ตุลาคม2567เที่ยวละ90บาทเช้าไปเย็นกลับก็180บาทนะครับรถไฟก็จะมาถึงสถานีชลบุรีเวลา 8:36 นาทีก็ไปถึงตลาดน้ำสี่ภาคก็9:24นั่งรถไฟจากชลบุรีไปตลาดน้ำสี่ภาคเนี่ยใช้เวลาประมาณ48นาทีนะครับตลาดน้ำสี่ภาคพัทยาเนี่ยเป็นการจำลองสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทางศิลปะวัฒนธรรมไทยเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่1พฤศจิกายน2551นะครับThank you.
ไปออกจากตลาดน้ำสี่ภาคก็16:14ก็ถึงชลบุรี17:02คุณภาพแห่งแรกของจังหวัดชลบุรีค้นหาบ้านและที่ดินจังหวัดชลบุรีได้ที่ www.homelandchalburi.com และ www.chonproperty.com